คุณครับอาจารย์ถามได้ทุกเรื่องครับเรื่องความรักก็ถามได้เออเนียนชอบใจเนียนไหนมีเนียนไหนมีความรักบ้างครับเออพวกนี้ไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวเลยเกิดเป็นคนไม่มีความรักได้ไงคุณฮะมีไหมเออมีสิทำไมนั้นไม่รักไม่อยู่ได้ยังไงชีวิตนี้ต้องมีความรักรักผู้ใดแหมไม่ออกหน่อยเท่าไหร่ฮะนะครับถามได้ทุกเรื่องนะครับเรื่องธรรมะก็ถามได้เรื่องวินัยก็ถามได้แต่จะตอบได้หรือไม่รู้นะให้ถามมันถามได้นะครับอ่ะนิมนต์ครับนิมนต์ไมค์ลอยไปแล้วนะครับต้องการนิมนต์นะครับถามได้เลยครับปารภทำไมปารภเนี่ยก็จะนั่งเงียบกันนะครับครับกับมาสการพระอาจารย์นะครับครับผมพอดีมีเรื่องสงสัยนะครับเกี่ยวกับการอุปสมบทนะครับผมอยากจะเรียนถามว่านะครับถ้าชื่อตอนสวดยตินะครับชื่ออุปชานะครับไม่ตรงกับอุปชาเดิมอย่างเช่นจำผิดจำผิดนะครับอย่างนี้เวลาสวดยติกรรมเนี่ยครับจะเป็นสำเร็จเป็นพระไหมครับเดี๋ยวถามก่อนทำไมถึงจำชื่ออุปชาผิดอย่างอย่างเช่นจะสวดเขาเรียกว่าสวดทันหีกรรมอย่างเงี้ยครับคือถ้ารู้ว่าในการสวดครั้งนั้นครับสวดมีการกรรมวาจาผิดพลาดขึ้นมาอย่างเงี้ยครับครับแต่ว่าจำชื่ออุปชาผิดครับครับจะทันหีกรรมนั้นจะสำเร็จไหมครับนิมนต์พระอาจารย์มหามรชัยช่วยพิจารณาหน่อยครับโอกาสนะครับจำชื่ออุปชาผิดนะครับจำผิดนี่ผิดยังไงครับผิดยกตัวอย่างยกตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นเรื่องของพระภิกษุด้วยกันนะครับแล้วอย่างเช่นนะครับพระเถระอย่างเนี้ยครับชื่อว่าติโสนะครับติโสติโสนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วรูปนั้นบวชพระอุปชารูปนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเป็นนาโคอุปชาเป็นนาโคแต่พอผิดใช่คือพอสลับผิดกันอย่างนี้พอมาสวดทันหีกรรมเป็นติโสอย่างนี้ครับเป็นติโสเนาะครับจะมีความสำเร็จในการทันหีกรรมเนี่ยมันจะสำเร็จด้วยชื่ออุปชาหรือเปล่าผมมีสงสัยตรงนี้ครับครับผมเรื่องสมบัตินะในการอุปสมบทมันจะมี5อย่างใช่ไหมครับนะสมบัตินะวิบัติก็มี5นะสมบัตินะข้อที่1อะไรครับนะวัตถุสมบัตินะครับบุคคลมีอายุ20ปีนะครับบริบูรณ์ตั้งแต่ปฏิสนธิแล้วก็ไม่เป็นอัปภาพบุคคลที่ท่านห้ามเกี่ยวกับการบวชมีเป็นพวกอุปโตเป็นชนกนะเป็นบันเดาะที่ท่านห้ามเป็นต้นนะครับอย่างนี้นะคนประราชิกมาแล้วอย่างนี้นะครับคนฆ่าบิดามารดาอย่างนี้เป็นต้นนะครับหลายอย่างอยู่ที่เป็นพวกประราชิกอนุโลมด้วยนะครับแล้วก็เรียนมาในกลางขานั่นนะสองแล้วครับบริษัทสมบัตินะครับบริษัทในนั้นเป็นท่านต้องอยู่ที่ประเทศด้วยนะครับประเทศนั้นเป็นมัชฌิมประเทศหรือว่าเป็นประจันตประเทศถ้ามัชฌิมประเทศท่านอนุญาตการบวชให้ภิกษุที่เป็นคณะบุรุษเท่าไหร่ครับ10รูปนะครับ10รูปถ้าย่อนกว่านี้ก็ถือว่าวิบัตินะครับไม่ใช่เป็นสมบัติต้อง10รูปขึ้นไปนะครับไม่ได้ห้าม11 12นะถ้าเป็นประจันตประเทศ5รูปนะครับน้อยต้อง5รูปนะแล้วก็มากกว่านี้ก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเป็นยิ่งดีนะครับ3อะไรครับสีมานะครับสีมาสมบัติอันนี้สีมาก็มี2อย่างใช่มั้ยครับทั้งภัตตสีมาอภัตตสีมาส่วนใหญ่กันสวดบวชจะนิยมใช้ขันธสีมาบางทีนะพวกสีมาเล็กๆนะอยู่ท้ายวัดเป็นต้นหรือว่าใช้สีมาที่เห็นว่ามันสะดวกในการทำกรรมนะครับในการทำกรรมสังฆกรรมชำระได้ง่ายเช่นนาทีสีมาอะไรอย่างนี้นะครับแต่ก็ใช้ได้ทุกสีมานั่นแหละนะครับการบวชนะเนี่ยนะมียติกับอนุสวนาสมบัติด้วยมี5อย่างนี่นะอันนี้ในเรื่องของการระบุชื่อนะครับการสวดแล้วระบุชื่อเนี่ยนะบุคคลมันจะมีเรื่องของกรรมวาจายติยติกับอนุสวนาเนี่ยวิบัติด้วยที่จะมีหลายอย่างอยู่นะครับนั้นก็จะมีไม่ระบุ
วัตถุไม่ระบุบุคคลไอ้วัตถุหมายถึงชื่อคนที่จะบวชถ้าเป็นบุคคลหมายถึงชื่อของอุปัชฌาย์นะครับอุปัชฌาย์ทีนี้ถามตรงนี้เนี่ยนะครับการถามตรงนี้เนี่ยหมายถึงว่าถามระบุชื่ออุปัชฌาย์นั่นแหละเพราะว่าอุปัชฌาย์เนี่ยชื่อนาโคเวลาสวดนะเป็นติโสนะครับอันนี้เป็นการบวชครั้งแรกหรือทันหีครับทันหีครับทันหีกรรมใช่ไหมครับครั้งแรกก็ออกถูกอยู่นะครับแต่บางทันหีกรรมก็เป็นอาจจะจำผิดจำพลาดไปถามว่าจะใช้ได้ไหมใช่ไหมครับจะใช้ได้ไหมงั้นในเรื่องของการระบุผิดเนี่ยก็มาเทียบตรงนี้นะครับว่าทันหีกรรมเนี่ยนะเป็นกรรมวาจาทำให้มันมั่นคงใช่ไหมครับกระทำให้มั่นทันหีกรณะเนี่ยกระทำให้มั่นคงนะแสดงว่ามันชำระในสิ่งที่เรายังคลางแคลงใจหรือว่าอาจจะคิดว่าไม่สมบูรณ์ตรงนั้นตรงนี้นะครับแต่ก็มั่นใจอยู่สำหรับการบวชการชำระทันหีกรรมก็สามารถทำในสีมาเดิมก็ได้ในการสวดสองครั้งนะหรือว่าในสีมาใหม่ก็ได้นะครับที่ใหม่ที่ใหม่ก็จะมีประโยชน์ตรงที่ว่าสามารถชำระบริสัทธ์ได้ด้วยนะชำระสีมาได้ด้วยนะชำระกรรมวาจาก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับในการสวดสองรอบเนี่ยไม่ระบุชื่อนะครับแต่ระบุชื่ออยู่บุคคลอยู่แต่ว่าบุคคลนั้นเนี่ยนะไม่ได้เป็นอุปัชฌาย์ของเราไม่รู้ว่าชื่อใครมาใส่นะนะถามว่าบุคคลเนี่ยนะตรงนี้วิบัติไหมนะครับมันเป็นทันหีกรรมนะมันเป็นทันหีกรรมนะถ้ามันขึ้นบวชความเป็นภาวะภิกษุนั่นแหละก็เป็นภาวะเป็นพระมาอยู่แล้วทันหีกรรมก็ทำให้มั่นคงยิ่งขึ้นขอโทษนะครับแล้วสมมุติถ้าตอนบวชเลยครับตอนบวชนั่นน่ะจะมีปัญหาใช่ไหมครับตอนที่ไม่ใช่ทันหีกรรมบวชครั้งแรกตอนนั้นเลยที่ไม่ได้ระบุชื่ออุปัชฌาย์ผิดครั้งแรกด้วยนะครับครับก็คือถ้าอันนี้ผมสงสัยนะครับผมอยากจะรู้ว่าถ้าเป็นตั้งแต่ต้นเดิมนี่ก็ถือว่าบุคคลก็จะวิบัติอย่างนี้ใช่ไหมครับพี่อาจารย์ความหมายผมก็กำลังนะครับกำลังจะเทียบเคียงให้ลองคิดเทียบเคียงไปดูนะครับเนี่ยกำลังเทียบเคียงดูก่อนนะครับยังไม่ได้บอกว่ามันวิบัติหรือว่าไม่วิบัตินะครับอันนี้นะประเด็นนี้นะครับกำลังเทียบเคียงครูบาอาจารย์ก็กำลังกดดูอยู่นะครับเนี่ยเทียบเคียงอยู่นะครับผมกำลังจะพูดเทียบเคียงให้เห็นนะครับว่ามันเป็นสมบัติหรือเป็นวิบัตินะแต่มันมีอยู่เรื่องของการไม่ระบุตัวนั้นท่านบอกว่าไม่ได้ระบุนะครับแต่ไม่ได้บอกว่าระบุผิดตัวนี้นะไม่ได้ระบุวัตถุไม่ระบุมาบุคคลมีอยู่นะครับในเรื่องของวิบัติเรื่องของยัตติกับอนุสวนามีขอโอกาสนะครับระบุชื่อผิดใช่ไหมฮะตอนบวชครั้งแรกใช่ไหมครับคือตอนแรกอันนี้ผมสงสัยครับคือถ้าทันหีกรรมเนี่ยถ้าสมมติทันหีกรรมถ้าอาจารย์บอกว่ามีความมั่นใจมาแล้วก็มีปัญหาแต่ถ้าสมมุตินะครับตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเลยล่ะครับมีปัญหาไหมครับในฎีกาที่ท่านแก้ไขคำว่าสังเคนะอุปัชฌาเยนะที่มีในที่ท่านบอกว่าในพระบาลีที่มีคำสวดเกี่ยวกับว่าอะไรอิทันนาเมนะอุปัชฌาเยนะใช่ไหมครับก็มีบุคคลพูดชื่อนี้เนี่ยอุปัชฌาชื่อนี้เนี่ยนะครับแต่ท่านบอกว่าถ้าหากว่ามีสงเนี่ยใช้สงเป็นเขาบอกบุคคลผู้นี้เป็นอุปสัมปทาเปขาของสงก็ดีนะครับมีสงเป็นอุปชาเนี่ยนะถ้าบอกกำหนดชื่ออุปชาโดยเอาสงเป็นอุปชาอย่างนี้นะครับลักษณะนี้เนี่ยท่านบอกว่าแม้หรือคำกล่าวคำว่าคณะเป็นอุปชาเป็นบุคคลผู้นี้เป็นอุปสัมปทาเปขาของคณะที่นอกเหนือจากสงใช่ไหมครับแม้กล่าวอย่างนี้ท่านก็บอกว่ากรรมนั้นมันก็ไม่ได้กำเริบอะไรนะครับท่านบอกว่าอย่างนั้นนะครับแต่เป็นแต่เพียงแต่ทุกกฎเท่านั้นเองเพราะระบุชื่อไม่ถูกต้องตามที่ท่านว่าไว้นะครับขอให้มันเก่าชื่อให้มีบุคคลก็แล้วกันอย่าไปเอาอะไรอิทันนามเมนะอุปชาเยนะอย่างนี้มันไม่มีชื่อบุคคลถ้ามันเป็นชื่อของสงฆ์ก็ดีชื่อของคณะก็ดีนะครับหรือชื่อบุคคลอื่นนะครับมันก็ถ้าเทียบเคียงปาฐานนี้ก็ไม่ได้มีปัญหานี่คือตามที่ท่านกล่าวไว้ในวิมิติวิโนทนีนะครับที่เห็นในขณะนี้นะครับ
พระเถระก็วินิจฉัยดูนะครับเราเห็นเงาตรงนี้เนาะนะครับมีหลักฐานนะครับเนาะนั่นก็มั่นใจได้ว่านะถึงแม้ไม่นะจะระบุผิดนะครับนะชื่อท่านอาจจะจำผิดแต่ก็ไม่ถือว่าไม่กำเริบเนาะในตรงนี้นะครับและตอนสวดธัญญีกรรมนะครับอย่างที่พระอาจารย์ว่าพอถ้าสวดสำเร็จแล้วพรรษาไม่ได้นับใหม่ใช่ไหมครับต่อให้สวดครั้งแรกมาวิบัติแต่พอธัญญีกรรมความเป็นพระสำเร็จไม่ได้นับจะนับพรรษาใหม่หรือยังไงครับเรื่องของการบวชนี่ถ้าเรากำหนดได้แน่ชัดเลยว่าตอนแรกมันไม่เป็นพระใช่ไหมครับก็ควรจะนับพรรษาใหม่ตั้งแต่ธัญญีกรรมถ้าเรากำหนดไม่ได้ไม่แน่นอนเนี่ยก็นับพรรษาเดิมนั่นแหละครับเพราะผมเคยไปบวชลูกศิษย์ผมที่หนึ่งซึ่งในขณะที่บวชเนี่ยท่านทำกรรมเนี่ยผมเรียนรู้มาแล้วเนี่ยนะครับว่ามันเป็นพระหรือไม่เป็นพระยังไงเนี่ยในขณะบวชเนี่ยมันมีพระเนี่ยนั่งอันดับกันเต็มไปหมดก็ได้หัตถบาทดีใช่ไหมครับแต่มันมีพระรูปหนึ่งเนี่ยมีแล้วก็มีนาคอยู่เข้ามาในหัตถบาทของพระแต่มันมีพระนาคอีกรูปหนึ่งเนี่ยไม่ใช่นาคคือพระเนี่ยไปคอยจับบาทให้นาคอยู่ข้างหลังนู้นเวลานาคกราบนั่งอะไรเนี่ยครับทีนี้เราสวดสังฆกรรมไปในขณะที่สงฆ์มันไม่ได้อยู่ในหัตถบาทเนี่ยมันก็ทำให้กรรมมันกำเริบใช่ไหมครับแต่เราก็ไม่สามารถที่จะทักท้วงในขณะนั้นได้เพราะว่ามันไม่ใช่วิสัยที่เราจะไปทักท้วงถ้าเกิดทักท้วงไปเนี่ยเอ๊ะถ้าเกิดท่านไม่เห็นด้วยกับเราหรือว่ามันเกิดการโต้แย้งขึ้นมามันก็จะเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันอีกนะผมก็รู้อยู่ว่าการทำกรรมนี้ไม่สำเร็จนะครับกรรมนี้ไม่สำเร็จเพราะพิสูจน์มันนั่งรักหัตถบาทกันพอกลับมาผมก็ให้มาทำกรรณียกรรมใหม่นะครับมาทำกรรณียกรรมใหม่อันนี้ก็คือแก้ไขนะครับวิธีการแก้ไขแต่ในกรณีที่เวลาผมสามารถคุยได้เนี่ยก็จะพยายามช่วยให้พระเนนเข้ามาในหัตถบาทให้มันได้ระเบียบของมันนะครับแต่นั้นเวลาเราเรียนไปแล้วว่าเป็นพระไม่เป็นพระด้วยเหตุกรณีอย่างใดเนี่ยเวลาเราไปร่วมหัตถบาทอะไรก็ต้องช่วยกันนะครับบางคนบอกว่างี้จริงๆความเป็นพระมันตั้งสำเร็จตั้งแต่กรรมวาจาแรกแล้วโสภาเสยยาทีแรกไม่ต้องทุติยามปีตติยามปีมันก็เป็นพระแล้วใช่ไหมครับแต่สวดไปเฉยๆหรอกสวดไปมาครบ3ครั้งไปเฉยๆนะครับอุปัชฌาย์บางท่านก็บอกไปอย่างนี้ก็ไม่ถูกเพราะยติจตุถกรรมมาวาจาก็มียติเป็นที่4มีนุสาวนา3นะครับดังนั้นเราก็เรียนรู้ไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องแยกแยะว่าท่านพูดผิดหรือพูดถูกไม่จำเป็นต้องแย้งในขณะนั้นนะครับแต่เราก็แก้ไขเอาข้างหน้าเอานะครับถ้าไม่งั้นก็ไม่สะดวกใจก็ไปหาบวชใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเองการบวชเนี่ยจะบวชใหม่บวชเก่าลดปันสามมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกนะครับไอ้ที่ชี้แจงตามนี้นะครับคนครับ